สวัสดีครับเบาเหนือแจ็คพาตลอนไทยแลนด์มาแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้เบาแจ็คอยู่ที่ชายหาดพัทยานะครับอยู่ตรงช่วงพัทยากลางนะครับเรียบชายหาดนะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเรื่องกินนั่นแหละเรื่องกินนั่นแหละมาเซาะของกินตัวครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันสุดท้ายครับวันที่25ครับท่านผู้ชมเดินกินฟินเวอร์ฟินมาร์เก็ตนะครับ2019ครับพัทยาครับแล้วก็อาหารนะครับของกินนะครับท่านผู้ชมระดับนานาชาติเลยนะครับของที่มีคุณภาพสูงเลยนะครับของกินที่นี่นะลำขนาดเลยนะครับท่านผู้ชมมีทุกอย่างที่เราอยากจะกินบ่ใจก็หาบ่ใช่ทุกอย่างนะครับท่านผู้ชมแล้วแต่แม่ค้าพ่อค้าเพิ่นเอามาขายครับเนี่ยลำแท้ๆจริงๆโอ้โหสุดยอดเนี่ยครับท่านผู้ชมแจ็คเดินมาทั่วเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วแจ็คก็เลยมาทำคลิปอะครับท่านผู้ชมโอ้โหแต่ละร้านแต่ละร้านนี่นะของอาหารดิเปิ้ลนะเกรด A หมดเลยอะครับท่านผู้ชมลำดีนะที่วันเนี้ยวันสุดท้ายอะบ่าวแจ็คกับที่บ้านอะเพิ่นกึดได้หรอกกึดได้ว่าวันนี้มีของขายอยู่ที่ชายหาดเนาะก็รีบขับรถมากะขับรถมาตอน 6:00 น.ครับท่านผู้ชม มา 6:00 น.อันนี้ขนาดรีบมานะครับโอ้พอมาแล้วนะเซาะที่จอดรถพอบ่ได้อะบนห้างอะเนี่ยดูดีบรรยากาศของนักท่องเที่ยวเพิ่นก็มาแวะซื้อของเนาะแจ็คก็เลยเข้ามาถ่ายเครื่องถ่ายคลิปทางไหนเนี่ยครับอันนี้ก็อันเนี้ยท่านผู้ชมก็พอเอาเด้อบางอันบางอย่างนะเจ๊ก็ไม่ใช่ฮู้จักชื่อมันนะครับเห็นแต่สีสันความสวยความงามของมันเนาะโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็ของอะไรก็บ่ฮู้แต่โอเคนะครับอร่อยน่ากินดูเปิ้นพาท่านกะเป็นมีแบบคล้ายๆมีอูด้งอ่ะเนาะอันนั้นภาษาญี่ปุ่นนั่นแหละนั่นแหละไปเดินดูต่อครับท่านผู้ชมเนี่ยมันมีของเยอะแยะเลยนะครับหมูยืนกุ้งหมูย่างเกาเหลืองเกาหลีอ้อยกองเปิ้นตกเดี๋ยวจะเก็บกองเปิ้นก่อนโอ้ยตกหำละหะเออตกดีแท้ก็ถ้าจะฮื้อแจ็คซื้อก็หาป้าไปต่ออันนี้ก็เป็ดเนื้อปากเปิงปากเป็ดเนี่ยครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหเนื้อทั้งนั้น มีแต่ปากเนี่ยครับท่านผู้ชมทุกคนเปิ้นก็มาเนาะแห่กันมาเซาะซื้อมาสรรหากินแอกะเนี่ยดูบรรยากาศทั้งนี้สีสันเนาะของเครื่องนี่มันโอ้โหสุดเลยครับอันนี้ขนมอันนี้นะขันบะเจ้ขนมนานาชาติเนื้อนี่ของไทยเฮากาบะเจ้ของไข่กบฮุเอออันนี้ก็บ้าบินถาดเนาะ3 ถาด 100ครับท่านผู้ชมของอาหารไทยก็มีอันนี้ก็หอยทอดเนาะหอยตัวบะเริ่มเลยตอนแรกเจ้ว่าจะซื้อเนาะพอดีคิวเปิ้นยาวก็เลยอดกินเลยอะครับท่านผู้ชม no. ไว้กินกาดเอาก็ได้เนาะสีสันเปิ้นยั่วน่ากินขนาดเลยอะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆมาล่านั่นแหละไม่ใช่ว่าคล้ายๆหรอกครับท่านผู้ชม แต่ไอ้วัตถุดิบของเปิ้นนะเปิ้นเอาเกรดเอิงเกรด A มาขายเลยเนอะลำๆนะครับแผ่วสายไอ้ขายเสื้อตัวเนอะเนี่ย10 บาทเองอะตรงเนี้ยวันสุดท้ายอะกะอันนี้ก็เป็นคล้ายๆกุ้งถังนั่นแหละกุ้งถังนั่นแหละเนี่ยครับบ่าวแจ็คไปถามเปิ้นเนาะไปดูราคาก็ไม่ใช่แปลงเนอะแปลงคือก็400 บาทอะครับท่านผู้ชมเนี่ยให้กินเท่าให้กินขนาดเลยครับท่านผู้ชมแต่แจ็คทำคีบอะ โอเคนะครับเนี่ยครับท่านผู้ชมนะนักท่องเที่ยวเปิ้นก็มาดูเนาะอันนี้ก็เกี๊ยวกรอบอ่ะเกี๊ยวกรอบทอดกรอบอ่ะน่ากินขนาดแจ็คลืมซื้อไม่ได้ซื้อสักกรรมมัวแต่เดินนั่นแหละมัวแต่เดินหาเครื่องหาคลิปให้ท่านผู้ชมดูเนาะนะครับนัดตังปูนแจ็คซื้อมาถึงนัดแจ็คหิวข้าวอ่ะหิวข้าวแจ็คก็เลยมาซื้อไอ้เนี่ยไอ้เนี่ยเปิ้นขายเป็นคีดแจ็คซื้อ120 บาทจานหนึ่งเอาไปนั่งกินจนเหงื่อแตกอ่ะหิวเกินหิวล้ำกินจนพออิ่มอ่ะพอกินมีความหิวเนาะกินจนพออิ่มอ่ะเอาไปมาอย่างอื่นบ่ได้กินว่ะมันอิ่มไปแล้วอ่ะเสียดายท้อ แล้วก็อันนี้บาร์บีคิวไก่เนื้อ
หมูเออไก่หมูเนื้อนั่นแหละมันก็อยู่ตรงนี้แหละสีหน้ากลิ่นขนาดกลิ่นหอมหอมเดินผ่านมานะได้กินนะได้กินมันนะหอมขนาดนี้ไงไก่หมูเนื้อไก่หมูเนื้อเนี่ยครับท่านผู้ชมดูที่เนี่ยกลิ่นนะกลิ่นหอมอ่ะกลิ่นหอมขนาดเนี่ยไปได้กลิ่นว่ะแจ็คกัดตองไปเห็นแล้วอ่ะจะซื้อพริกไปกินบ้านมันก็บลำเหมือนกลิ่นตีลาตีงานเนาะและนี้ไอ้อย่างเนี่ยมันเป็นไอ้อย่างเนี่ยอันนี้แจ็คบ่เคยกินนะครับท่านผู้ชมอะไรเออช่างเตอะดูนี่ท่านผู้ชมดูนี่หน่อยทับทิมลูกทับทิมอะครับดูเปิ้นแกะฮั่นกะโอ้โหเปิ้นแกะเนี่ยนะสีสันโอ้โหเป็นเม็ดเม็ดเม็ดเป็นดีแค่ยุบเอามากินทอดอันนี้ก็ไอเดียละอะไรก็ลืมละลืมลูกอะไรสีเหลืองเหลืองเมื่อตะเกียเออสวรรค์สวรรค์นึกอยากไปอยากบอดครับเนี่ยครับมาดูตัวแจ็คเนี่ยครับบรรยากาศโต๊ะบะหมี่นั่งนะครับหูก็ว่าแจ็คไปนั่งที่ไหนแจ็คไปนั่งที่ไหนเดี๋ยวท่านผู้ชมพอเนอะว่าแจ็คนั่งที่ไหนนะครับโต๊ะมันมดแล้วอะมันเหมือนมีที่นั่งเนาะฝั่งนี้ก็ไส้ย่างเนาะหมูย่างเนาะเนี่ยเป็นย่างแบบแบบยั่วขนาดยั่วยั่วมันกลิ่นมันอะมันน่ากลิ่นอยู่อะเนาะมีแผ่วพริกย่างอะครับท่านผู้ชมดูตรงนี้ต่ออันนี้อาหารญี่ปุ่นเนาะข้าวปั้นข้าวนึ่งปั้นเมนก่อเนี่ยครับอาหารเนี่ยครับชูชิชูชิอะไรประมาณเนี่ยครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้ก็ขนมสมัยใหม่อะขนมไอ้อย่างแจ็คกับบะฮูจักนะครับท่านผู้ชมแต่เคยกินแล้วเคยกินแต่บะฮูจักจืดจางเปรนเตอร์ต่อเนื้อย่างครับนะครับนักท่องเที่ยวเพิ่นกำลังไหลมาเรื่อยๆเลยนะครับท่านผู้ชมใครจะกินพริกมาเด็ดเอามาเอาเนอร์มาเอาเนอร์พริกอ่ะบาเจ๊กบาเอาเนอร์พริกอ่ะมันเผ็ดแต่เพิ่นลำนี่เจ๊กก็เคยกินนะมันลำนะอันนี้ก็เป็นแบบพวกไส้กรอกอะไรคุกกับซอสนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวบ่าวแจ็คมาเก็บมุมตรงนี้ให้ท่านผู้ชมดูห้องนอกดูช่วงชั้น2เนี่ยมายืนดูข้างล่างนะครับท่านผู้ชมดูมุมสูงดูมุมสูงเนี่ยครับบรรยากาศงานตรงเนี้ยครับมันติดชายหาดเนี่ยครับชายหาดก็อยู่ฝั่งปูนนะครับท่านผู้ชมเดินข้ามถนนไปหน่อยนึงก็ถึงชายหาดนะครับอันนี้ในห้างนะครับหน้าห้างอ่ะครับท่านผู้ชมมีเป็นเต็นท์นะครับบรรยากาศจัดดีเลยนะครับท่านผู้ชมดีดีเย็นเย็นแต่ตอนเนี้ยลมพัดมาชิวชิวชิวครับครับตอนนี้อาการของเบาแจ็คอิ่มขนาดเลยครับอันนี้นั่งอยู่ตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมเบาแจ็คนั่งอยู่ตรงบันไดเนี่ยครับมันบ่มีที่นั่งลูก
ก็เลยนั่งตรงนี้แหละครับนั่งกินเนี่ยนั่งสวยตรงเนี้ยนั่งจวดๆตรงเนี้ยครับท่านผู้ชมแซบแซบตอนนี้จุกต้องขนาดเลยครับลูกปอบอกคืนในในท้ายตัวเก่าละขอแอคชั่นหน่อยนะครับท่านผู้ชมขอแอคตัวเก่าสักกำนะครับจะไปดีลำคาเนอะครับท่านผู้ชมนี่แหละสไตล์ของมันนะครับบ่าวเหนือเช็คพาตลอนนะครับมันตึงเป็นเจ๊อี้แหละอันไหนนะคลิปไหนบ่มีบ่าวแจ็คอยู่นะมันบอกว่าเป็นคลิปปอมอีหว่า